ทองอาณาจักรเมืองทองธานีกวาดเงินหมื่นล้านเปิดธุรกิจพินโยทองเจือเผยชาติตระกูลแท้จริงเป็นทายาทย่านาครายการเปิดกู่โดยพิธีกรดีเจอาร์ตมารุตพาแฟนรายการไปเยี่ยมเยือนบ้านของพีทองเจือทายาทแม่นาคพระโขนงรุ่นที่7และพื้นที่ที่มาพายืนอยู่ตรงนี้คือพื้นที่เดิมของบ้านย่านาคเมื่อหลายร้อยปีก่อนโดยพื้นที่ทั้งหมดเกือบ20ไร่แม้ตอนนี้จะเห็นเป็นพื้นที่ราบแต่เดิมพื้นที่บริเวณบ้านมีที่เป็นท้องร่องด้วยพื้นที่บ้านไม่ใหญ่มากเป็นพื้นยกสูงมีบันไดมีชานเล็กๆส่วนอื่นๆบริเวณบ้านมีการทำยุ้งข้าวตอนผมเด็กๆยังทันไปวิ่งเล่นที่บ้านของย่านาคอยู่พิษเก่านอกจากนี้พีทยังเล่าว่ารูปย่านาคที่อยู่ตามวัดพอคนเห็นอยากเอากลับไปบูชาแต่ร้อยทั้งร้อยต้องรีบเอากลับมาคืนพินโยทองเจือเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2488เป็นอดีตดาราภาพยนตร์และละครที่มีชื่อเสียงในอดีตเป็นพี่ชายคนละแม่ของเผ่าทองทองเจือนักประวัติศาสตร์ไทยโบราณคดีและวิทยากรด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียนและศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาได้พระเอกเรื่องเดียวกันในบทเดียวกัน2รอบเรื่องแรกคือเรื่องลิสยาซึ่งเป็นละครที่สร้างทางช่อง4บางขุนพรมในปีพุทธศักราช2516และช่อง5ในปีพุทธศักราช2525ส่วนเรื่องที่2คือเรื่องนิทาสายันซึ่งเป็นภาพยนตร์ในปีพุทธศักราช2516และเป็นละครทางช่อง5เมื่อปีพุทธศักราช2523ภายหลังได้ผันตัวจากงานแสดงไปทำงานประจำหลายตำแหน่งเช่นบริษัท IBM จำกัดที่ปรึกษาของค่ายกำลังปีของคุณปาจินเอี่ยมลำเนาที่ปรึกษาของบริษัทบางกอกแลนด์เอเจนซี่ซึ่งเป็นบริษัทรับผิดชอบธุรกิจและพัฒนาเมืองทองธานีโดยเขาได้เป็นประธานกรรมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดเกือบทุกอาคารในเมืองทองธานีนอกจากนี้เขายังเป็นที่ปรึกษาให้กับอีกหลายบริษัทรวมทั้งบริหารงานโรงเรียนอนุบาลปางทิพย์และอนุบาลนิติการด้วยชีวิตส่วนตัวสมรสกับนิติการทองเจือมีลูกและลูกที่อยู่ในวงการบันเทิงคือพีททองเจือพระเอกภาพยนตร์ละครและนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงนำพึ่งพานุชนาทองเจือนันจินตพัฒน์ทองเจือและนำตาลดารันรัตน์ทองเจืออีกทั้งยังมีลูกนอกสมรสคือสายฟ้าเศรษฐบุตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดบริษัทบางกอกแลนด์เอเจนซี่จำกัดนอกจากนี้ยังมีลูกที่เกิดกับเจรวัฒน์จารุวิจิตรคือพันธวัฒน์ทองเจือ